ข่าวด่วนวันที่17ตุลาคม2567พบลูกช้างป่าพลัดหลงโขลงในสวนยางของชาวบ้านจากการประเมินเบื้องต้นอายุน่าจะประมาณ1ขวบในเขตพื้นที่ตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีร่องรอยเคยโดนบ่วงรัดขามีบาดแผลเล็กน้อยตามร่างกายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในและจิตอาสาประสานงานหมอเข้าพื้นที่และวางแผนส่งน้องกลับคืนสู่โขลงรอติดตามอัปเดตการช่วยเหลือน้องด้วยกันนะคะหากมีความคืบหน้าแอดมินจะมาอัปเดตให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกการดูแลจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะน้องหลงแม่มาลงวิดีโอได้ไหมนี่กำลังกดถ่ายอยู่ อยู่ที่สวนยายชูคลองแดงเคยขาวสวรรค์ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้นี่แน่วิ่งแล้ว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 ไล่ไล่หมาไล่หมาไอ้ตายตาหอยเอาหมาไปมานี่เอาอีเล้งเอาหมาไปแล้วทำไมไม่ขับอีเล้งมาโอ้ให้หลงเอาขี้ยางน้องวิ่งไปแล้วน้องวิ่งไปแล้วโอ้หาใครไม่ติดเลยพูดเลยเนี่ยมันต้องห่วงนะพูดเข้าไปเนี่ยเดินตามก็เหนื่อยโอ้จะไปนี่จะไปไหนวะอยู่ไหนอ่ะจะพร้อมต่อห่วงมันติดหน่อยแต่แผลมันก็แห้งแล้วล่ะเหมือนติดเยอะแต่ว่ามันจะหลุดแล้วมาช่วย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 ทำอะไรเนาะมันจะหาแม่ได้แล้วไหนไหนมาดูนี่ดูแผลนี่มีน้ำเหลืองหน่อยเขาไม่ทำอะไรเลยคุณเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยแล้วเขาไม่ได้เดินไปตรงนี้นั่งแบบเก่าไม่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 แบบเก่าแต่มันจะมีอยู่ตอนนึงที่ว่าคล้ายๆตรงนั้นแต่ไม่มีงาโอ้โหยังไงกันแล้วแล้วได้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